บอกว่าสมาธิกับสติคือติดตัวเดียวกันไหมนะแยกง่ายๆเลยอย่างในมรรคมีองค์8เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะองค์แรกคือสัมมาทิฏฐิตั้งมุมมองไว้ให้ถูกต้องนะเวลาจะมองเนี่ยมองเข้ามาในกายใจนี้มองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะเสร็จแล้วก็พยายามที่จะทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเห็นลมหายใจเข้าบ้างเห็นลมหายใจออกบ้างเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นเนี่ยนะจนกระทั่งเกิดการมีสติเห็นคำว่าสติเนี่ยคือมันมีความรู้ขึ้นมานะรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลัง อยู่ในท่าไหนอยู่ในอิริบทใดนะและในอิริบทนั้นเนี่ยกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยรู้เข้ามาในตัวแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าสตินี้สติเนี่ยขั้นต้นมาแค่รู้เข้ามาในตัวนะรู้ว่าหายใจอย่างนี้เป็นสติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าสติในแบบที่มันเป็นอัตโนมัติเนี่ยอย่างเช่นฝึกหายใจยาวจนกระทั่งมันเกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเองนะยิ่งร่างกายหายใจเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเท่าไหร่จิตยิ่งทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เฝ้าสังเกตนะแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าไอ้ตัวจิตผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันมีความตั้งมั่นไม่วอกแวกไปทางอื่นนะเกิดความรู้สึกว่าสามารถรับรู้ได้อย่างคงเส้นคงวานะไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเห็นเข้ามาในอิริยาบถนี้กำลังหายใจอยู่อย่างนี้นะมีความสุขแค่ไหนมีความอึดอัดหรือเปล่านะมันแต่ละลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยมันไม่เท่าเดิมเนี่ยนะรู้อยู่อย่างนี้จนกระทั่งจิตเกิดความเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นอันนี้แหละที่มันจะเป็นสมาธิตัวสมาธิกับสติเนี่ยแยกกันง่ายๆเลยนะสติคือผู้ที่จับหลักได้จับจุดถูกว่าปัจจุบันมีอะไรให้ดูบ้างส่วนสมาธิเนี่ยนะรู้เป็นอัตโนมัติอยู่แบบคงเส้นคงวานะเนี่ยอย่างถ้าเราเตือนตัวเองขึ้นมานี่ตอนนี้นั่งหลังตรงหรือหลังงออย่างเงี้ยสตินะแต่ถ้าหากว่ามีสมาธิอยู่ในขอบเขตกายใจนี้เป็นปกตินะเราไม่ต้องถามตัวเองมันรู้สึกว่ารู้อยู่เองเลยรู้อยู่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะหลังตรงหรือหลังงอพอหลังตรงหรือหลังงอนะก็ทราบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงไปแล้วร่างกายมันอยากขยับร่างกายมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ไหวเนี่ยไอ้การเห็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสมาธินะยิ่งเห็นเป็นยิ่งมีสมาธิรู้เห็นเป็นปกติมากขึ้นเท่าไหร่เรียกว่ายิ่งมีความเป็นอัตโนมัติยิ่งมีความเข้าใกล้การเป็นสัมมาสมาธิมากขึ้นเท่านั้นนะสัมมาสมาธิจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านสเปคที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เนี่ยต้องเป็นฌานนะแต่ถ้าเราจะเอาความเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าถ้าช่วงไหนเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่ได้ตั้งใจแล้วเนี่ยมันรู้อยู่ที่อิริยาบถปัจจุบันของมันเองเรากับว่าแยกไปเฝ้าดูหุ่นยนต์นะไอ้ตัวเราเนี่ยจากเดิมที่รู้สึกว่ามีมโนภาพหน้าตาตัวตนมันกลายไปเป็นว่าถอยไปนั่งบนอัฏจันทร์นะเป็นผู้ดูผู้ชมแล้วก็ไม่มีหน้าตาแบบเดิมๆอยู่เอมโนภาพที่นึกว่าเป็นหญิงเป็นชายหน้าตาแบบนั้นหน้าตาแบบนี้นะมีนามสกุลอะไรมีเงินอยู่เท่าไหร่มีรถอยู่กี่คันนะไอความจดจำที่มันก่อให้เกิดมโนภาพใหญ่หรือเล็กแบบนั้นเนี่ยมันจะหายไปเหลือแต่จิตที่มีความตั้งมั่นรู้นะรู้อยู่ว่าเนี่ยไอร่างกายกำลังปรากฏอยู่ในอิริยาบถแบบไหนนะกำลังมีความรู้สึกอึดอัดหรือว่ามีความรู้สึกสบายนะไอ้สบายนี่ก็คือเป็นสุขเวทนานะไอ้อึดอัดนี่ก็คือทุกขเวทนาเนี่ยไอ้ลักษณะที่พูดง่ายๆนะสติกับสมาธิเนี่ยสตินำมาก่อนแล้วเกิดเป็นผลนะคือมีสมาธิที่จะรู้มีความตั้งมั่น
สมาธิสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องมาฝืนที่จะดูว่าเอ๊ะนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ๊ะนี่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนมันรู้อยู่เห็นอยู่จากจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งมโนภาพตัวตนขึ้นมาเป็นจิตที่มันว่างจากความรู้สึกอยากยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนนะยิ่งจิตมีความเป็นอัตโนมัติรู้คงเส้นคงวามากขึ้นเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นแหละนะเฉียดเข้าใกล้มรรคผลมากขึ้นเท่านั้นการที่จะไปถึงเป้าหมายของพุทธศาสนาเนี่ยนะต้องอาศัยจิตแบบนี้จิตที่ไม่ได้ฝืนใจหรือว่าไม่ต้องมาเฝ้าถามตัวเองนะว่าเอ๊ะนี่ตัวฉันมีหรือเปล่านะพอถามตัวเองขึ้นมาแบบนี้ร้อยทั้งร้อยก็ต้องสงสัยว่าเฮ้ยจะมาถามแบบนี้ได้ไงมันมีสิต้องมีอยู่ชัดๆเนี่ยนี่แขนขาเนื้อตัวหน้าตานี่ไปส่องกระจกเนี่ยครับนี่แหละตัวเราเนี่ยนะความรู้สึกเป็นของเราเนี่ยหรือบางวันไปฟังเทศฟังธรรมมาเกี่ยวกับความไม่เที่ยงเกี่ยวกับความเป็นทุกข์เกี่ยวกับความเป็นอนัตตาเกิดความรู้สึกมันเหมือนใกล้จะเข้าถึงแค่เอื้อมนะนิพพานนี่อยู่เหมือนกับปักตรอกนี่แหละเดี๋ยวแล่นไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิสมาธิแบบพุทธคือสมาธิแบบที่จิตนะอยู่ในสภาพที่รู้เป็นปกติรู้อยู่อย่างเนี้ยนะไปไหนมาไหนคุยกับใครก็ยังรู้อยู่ว่าที่มีอาการพูดจาออกไปนะมีปฏิกิริยายังไงมีปฏิกิริยาทางใจยังไงรู้สึกอึดอัดรู้สึกสบายรู้สึกชอบหรือไม่ชอบใครนะแล้วเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะที่เกิดขึ้นที่ปรากฏอยู่ในโลกภายในเนี่ยนะสักแต่เป็นของผ่านมาแล้วผ่านไปใจที่ว่างใจที่เป็นสมาธิอยู่เนี่ยเปรียบเหมือนกับห้องว่างว่างโล่งเลยนะถ้าอะไรที่มันแพรมเข้ามากระโดดเข้ามาทางหน้าต่างหรือประตูเนี่ยเราสามารถเห็นได้ทันทีแล้วมันจะผ่านออกไปทางหน้าต่างหรือประตูเราก็เห็นมันอีกแต่ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยที่ห้องรกรุงรังนะแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยเวลาอะไรเนี่ยผ่านเข้ามาเนี่ยนะก็มองไม่เห็นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรือว่าอาจจะจับได้ไล่ทันแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมารู้อีกทีอ้าวมากองอยู่ที่พื้นแล้วแล้วออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกนะแต่ถ้าห้องว่างนี่นะขนาดควันทูบลอยเข้ามาเรายังรู้เลยยังสามารถมองเห็นได้อันนี้คือความแตกต่างระหว่างจิตนะที่มันรกรุงรังอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านกับจิตที่มันว่างจากความฟุ้งซ่านด้วยสมาธินะครับมันคนละตัวกับสตินะ